สวัสดีครับวันนี้นะเก่งก็พามาออกหมายอีกเป็นหมายบ่อมันเป็นบ่อแบบว่าเป็นเหมือนบ่อหมู่บ้านน่ะเขาไม่หวงหรอกแต่ตอนนี้อ่ะปลามันไม่เข้าปกติน่ะมันจะมีพวกที่ว่าตกนาดินน่ะประจําที่นะเก่งออกมาวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกมันมีหลายท่านที่ว่าถามนักเก่งมาว่าอยากให้นักเก่งเนี่ยตั้งทุนบาลานให้ดูให้แนะนําการตั้งทุนนักเก่งก็เลยถือโอกาสมาว่าป้าไม่เข้าช่างมันนักเก่งจะมาตั้งทุนให้ดูแนะนําให้ดูว่าเออนักเก่งตั้งทุนแบบนี้นะลองเอาไปปรับใช้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตั้งทุนมีอุปกรณ์ของชิงหลิวมีอะไรบ้างตั้งทุนบาลานสองขอนักเก่งต้องไปสองขอนะวันนี้นี่นะชุดปลายสายนักเก่งก่อนมีเนี่ยมีลูกหมุนแกนยาวไม่ให้ลูกหมุนแกนยาวหรอกคาจัมบัตพันกัตตะกัวแล้วก็ชิงสองขอเบ็ดนี่นักเก่งใช้เป็นเบ็ดพลิกอัตโนมัติอีกตัวสั่งมาลองดูคือการที่เราสั่งมาลองดูเราอยากรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเราอย่าไปเชื่อใครว่ามันดีที่ว่าเป็นกระแสเป็นอะไรเนี่ยเราต้องสั่งมาลองเองนี่อันนี้เป็นลูกหมุนแบบถอดสายง่ายตะกัวแล้วก็คัตเตอร์บัตอันนี้สต็อปเปอร์ล็อกมาให้มันเลื่อนได้เฉยๆนี่ทุ่นนะเก่งใช้ทรงเนี่ยนะเก่งเพิ่งทำใหม่เลยนะทรงนี่หางตันเป็นงานอ้อเนี่ยมีแค่นี้แหละชุดสต็อปเปอร์เวลานะเก่งโต๊ะเนี่ยนะเก่งจะตั้งเจ็ดขอสีอันนี้ห้าไหมล่ะห้าแล้วก็หกเจ็ดอยู่ที่สีส้มเนี่ยทำไมถึงตั้งเจ็ดขอสีเพราะว่ามันเป็นสองขอไงนักเก่งเลยเอาสูงหน่อยไงถ้าเป็นขอเดียวนักเก่งจะตั้งอยู่ประมาณห้าขอสีถ้าเป็นขอเดียวนะมาก่อนที่ว่าสมัยนักเก่งตกตามบ่อฟิชชิ่งที่ว่าเคยไปแข่งเนี่ยนักเก่งจะตั้งแค่เขาให้ใช้ขอเดียวนะก็ตั้งแค่ห้าขอสีพอดีมันจะอ่อนพอดีเลยอันนี้ตั้งเจ็ดเพราะว่ามันเป็นไอ้เนี่ยเป็นสองขอไงแต่แล้วแต่ใครจะตั้งการตั้งทุนมันไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะตั้งหนึ่งตกสองตั้งสองตกหนึ่งก็ได้เราแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเดี๋ยวพอเราตั้งทุนแล้วเจ็ดขอสีตอนนี้อ่ะเห็นไหมทุนเก่งอยู่ที่สามขอสีนะอยู่สามขอสีเวลาจะตั้งทุ่นนะก็คือใส่ชิ่งไปพร้อมเลยนะชิ่งนี่นะเก่งใช้ประมาณ20-30 เซนนะเก่งชอบยาวหน่อยก็ประมาณนี้แหละคือใช้อยู่ระหว่างนี่ระหว่าง20-30 เซนเนี่ยก็เป็นอันนี้จะรูดได้เหมือนที่เก่งล็อกไว้เฉยเอาไว้ตกไม้ตายตะกัววิ่งก็ได้เวลาเราเปลี่ยนแบบเราไม่ได้ตกบาลานน่ะนี่แหละข้อดีของการใส่ตัวนี้นะแล้วเมื่อกี้นี่น่ะเก่งโยนไปมันอยู่ที่สามขอสีเก่งก็จะตัดตะกัวออกเนี่ยนักเก่งก็ยาวตะกัวออกนิดนึงพอลูกมันเหลือสามขอสีแล้วยาวออกเยอะนะครับถ้าออกเยอะมันจะเลยมันจะพิดข้อสีเราที่เราต้องการไงนักเก่งเอาออกเวลาตั้งทุ่นก็ตั้งรวมชุดสายหนาเลยนะครับเพราะว่าเพื่ออะไรมันจะได้ให้มันลอยมดเลยไงบาลานมันต้องลอยมดทุกอันไง
เนี่ยพอดีละเจ็ดขอสีพอดีเลยแค่น่ะเก่งตัดออกนิดเดียวเห็นไหมจากที่ว่าสามขอสีตัวนี้ได้เจ็ดขอสีพอดีละน่ะเก่งจะเอาประมาณนี้แหละตอนนี้พอเราหาได้แล้วว่าได้เจ็ดขอสีที่เราต้องการแล้วใช่ไหมน่ะเก่งก็จะไปหาจุดที่เราตกน่ะเก่งจะใส่เหยื่อเลยนะช่วงที่หาเนี่ยน่ะเก่งจะใส่เหยื่อเลยเหยื่อก็เป็นนวดนิ่มนี่แหละใส่เหยื่อใหญ่เลยก็ได้เนี่ยจะใส่แค่ขอสั่นก็ได้หรือจะใส่สองขอก็ได้ถือว่าตอนที่เราตั้งทุ่นเนี่ยเวลาเราหาหนาดินที่ว่าเราจุดที่เราจะตกเนี่ยถือว่าอ่อยไปในตัวไงเนี่ยโยนไปแล้วมันจมคือเราต้องรู้สต็อปเปอร์คืนนี้เดี๋ยวนักเก่งจะเอาสต็อปเปอร์คืนเพราะว่ารูดแล้วมันจมใช่ไหมล่ะแปลว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการไงโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วตอนนี้มันโผล่มาอยู่2คอครึ่งพอดีแล้วสำหรับนักเก่งเพราะว่าเผื่อลมด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันโผล่มาประมาณไหนนี่คือนักเก่งจะตกประมาณนี้แหละ2คอครึ่ง1คอ3คอเพราะเราเผื่อลมด้วยพอเหยื่อมันละลายใกล้ม้วนมันก็จะค่อยลอยขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดจนถึง7คอสีหนาดินโดนครับหนาดินโดนมีรูปปลาอะไรผิดคิวโดนปัดชนจักมาไงไม่รู้ดูครับโอ้โหพิษคิวปลาช่อนใหญ่กินตะก้อนาดินน่ะดูครับกำลังนั่งโต๊ะชิงหลิวอยู่ดีๆโอ้โหช่อนใสสวยเลยกินเม็ดโฟมว่ะลงไปน่ะมันมีปลาเหรียญทุ่นอยู่นะแต่กลัวจะเป็นปลาเนนเหล็กน่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะน่ะเก่งมาแล้วมันมีปลาเหรียญทุ่นปกติมันจะไม่ค่อยกินนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไส้ที่ว่าพอจะกินเบ็ดได้ไหมบางทีมันก็เป็นปลาซิวเหรียญทุ่นด้านบนมันก็ไม่แน่คือกันนั้นเนี่ยนี่นะน่ะเก่งตีนาดินทิ้งไว้ข้างน่ะเก่งนี่แหละตอนแรกอ่ะน่ะเก่งไปหมายที่ว่าปลามันถึงจะกินดีหน่อยไหนแต่เขาเปิดน้ําแล้วน้ํามันแห้งหมดซะเลยน่ะเก่งก็เลยกลับมาหมายนี่ไง เลยเอานาดินมาตีทิ้งไว้กินปลาช่อนน่ะมันเก่งก็ไม่เชื่อคือกันนะเนาะยังน้อยก็ได้ปลาเลยเอ้าวันนี้ไม่พลาดดอกแม่ตัวใหญ่ด้วยเกือบรู้อ่ะ เดี๋ยวไปดูอาการทุ่นกันก่อนตั้งทุ่นมันไม่มีอะไรมากหรอกการตกปลาตกไขมันสนุกเพราะว่าบางทีเราออกมาแดดมันร้อนเราไปเคร่งเครียดไม่ได้ดอกเราต้องตกไขมันสนุกไว้ก่อนได้ไม่ได้ช่างมันเวลาไปตกปลาต้องเอาไปหลายๆอย่างพริกแพงบางทีมันไม่กินชิงหลิวมันก็กินหนาดินกินเหยื่อใส่เดือนบ้างกินอะไรบ้างเราก็ต้องเตรียมไปหลายๆอย่างเด้อนักกินจะบอกให้เวลาตกปลาเนี่ยไปบ่อเหมาก็ช่างเตรียมไปเลยถ้าเขาไม่หวงเราเอาลงเลยน่าจะเป็นปลาเล็กแหละลินอ
เห็นไหมลงไปมีปลาเหล่นเลยนะพอเหยื่อมันละลายมันก็จะค่อยขึ้นมาทีละคอสองคอแบบนี้แหละเห็นไหมคือบาล่านน่ะอาการมันจะไวมากเลยนะนั่นไอ้แม่ตอกละเบาๆเห็นไหมขึ้นมาละเหยื่อมันละลายไงรู้แล้วนะเก่งว่าเป็นปลาเล็กแล้วนะคงไม่ติดเบ็ดหรอกนั่นไงไม่มีปลาตอดลักษณะแบบนี้เหมือนมันจะเป็นปลาซิวเหรียญทุนน่ะลงไปมันก็มีปลาเหลียนวิ่งตามนะแต่มันเป็นปลาซิวน่ะปลาซิวมันหายแล้วนี่ถ้าเขามาทำมีปลาเหลียนก็คือน่าจะเป็นปลานิลเนี่ยช่วงนี้แต่ปลามันไม่เหลียนหรอกก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าดูแล้วปลามันไม่เขาเนาะก็ฟุกปลาช่อนไปตัวหนึ่งที่ว่ากินหนาดินคันด้านหลังก็ดูวิธีการตั้งทุนของนักเก่งเนาะแล้วก็ดูของคนอื่นแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ไปพลิกแพงเอาเพราะว่าการตั้งทุนน่ะมันไม่เหมือนกันสักคนหรอกที่คุณจะตกแบบไหนตกแบบสนุกหรือจะเอาแบบวิชาการถ้าวิชาการคุณก็อาจจะเครียดแต่นักเก่งแนะนำให้ตกแบบสนุกดีกว่าเพราะมันทำให้เราไม่เครียดคือตกไปเถอะแบบไหนก็ได้ขอให้มันได้ปลาเหยื่ออะไรก็ได้ไปไม้ธรรมชาติไม้โบก็เอาไปเลยคือเราไปตกปลาบางคนก็อาจจะไปหาขายแบบไปบ่อเหมาหาขายแต่สำหรับนักเก่งน่ะนักเก่งจะไม่ชอบไปแบบนั้นเพราะว่ามันไม่สนุกมันก็สนุกในแบบของเขาเนาะแล้วเหลือคนชอบนะแต่ธรรมชาตินี่มันท้าทายเราไม่รู้ว่าปลาอะไรมันจะเข้ามาหาเราแต่เรารู้ว่าในปลาในบ่อเนี่ยอย่างบ่อที่นักเก่งตกเนี่ยมีปลาอะไรบ้างอ่ะมียีโซกยีโซกก็ใส่3โล4โลเราอาจจะโดนยีโซกก็ได้อาจจะโดนปลานิลใส่โลใส่6 7ขีดโดนปลาเหมือนมั้ยที่ว่าพิษคิวโดนปลาช่อนเห็นมั้ยมันสนุกแบบนี้แหละการตกแบบว่าสายธรรมชาติน่ะเราบรรยากาศมันก็จะดีคนละอย่างกันกับบ่อเรามันก็ไม่วุ่นวายคนด้วยโอเคคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องทุนอีกนิดนึงทุนมีหลายคนถามว่าที่ว่าที่ลูกค้าที่เคยสั่งนักเก่งไปอ่ะเรื่องทุนล่างทุนไม้ตายทุนบาล่านน่ะคือทุนน่ะมันถ้าให้นักเก่งแนะนําอ่ะมันแนะนํายากเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบอย่างทุนไม้ตายอย่างทรงยาวๆที่นักเก่งใช้อยู่ตอนเนี้ยมันก็ตกไม้ตายได้นะทรงปากกาทุกได้หมดมันอยู่ที่เราตั้งทุนกับความเข้าใจของเราโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับบรรยากาศรอบนอกสวยครับบ่อนี้